สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ยืนกับกิจกรรมการพิสูจน์วิจัยผลึกหรือก็คือ Vibo Crystal Verification ในวันที่1นั่นเองนะครับคุยก่อนนะครับว่ามันจะมีตรงส่วนของเรื่องให้คุยนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะคุยก่อนนะครับเขาจะให้มาคุยกับคุณแอนาโทนะครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยครับมันสั้นมากเลยหลักๆคือเขาถูกส่งตัวมาเพื่อพิสูจน์การวิจัยซ้ำนะครับเป็นนักวิจัยจากฟอร์เทนนะครับอันนี้นะทีนี้ตรงส่วนของเกมเพลย์เนี่ยครับในพาร์ทของกิจกรรมมันจะเป็นเกมเพลย์ที่ให้เรานะครับทำการทดลองตัวละครซึ่งตัวละครรอบนี้เนี่ยฮะค่อนข้างนี่จะมีมูฟเซตเฉพาะพอสมควรนะครับทั้งคู่เลยนะถ้าสมมุติจะเล่นให้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยครับอันนี้นะฮะอาจจะต้องศึกษากันหน่อยแต่ถ้าสมมุตินะครับเอาแค่พอผ่านเดี๋ยวผมมีวิธีให้ครับสำหรับสายฟรีนะตรงส่วนของด่านเนี่ยครับที่เราจะเจอในวันนี้เนี่ยฮะจะเป็นด่านการหักเหความร้อนหลักๆสิ่งที่เพื่อนๆต้องทำนะครับคือพยายามทำปฏิกิริยาระเหยครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดขึ้นกระแทกออกไปนะครับเป็นวงกว้างโดยที่จะเกิดที่ตัวมอนนะไม่ใช่ตัวเรานะเกิดที่ตัวมอนเกิดได้ทุกๆ4วินาทีนะครับอันนี้นะมอนสเตอร์ที่เราจะเจอกันเนี่ยครับจะเป็นพาร์ทของพวกสลามนะครับกับพวกของนี่ฮะเป็นลูกน้องนะครับของโอซิเนสนะอันนี้นะครับแล้วก็ฟังกัสในครึ่งบนแต่ก็แน่นอนนะฮะแน่นอนนะครับมอนพิเศษนะครับก็ยังมีจีโอนะครับวิชาร์ปอยู่นะส่วนครึ่งล่างเนี่ยครับอันเนี้ยเราจะเจอเป็นฝั่งของพวกไคโรอวิสเมทนะครับก็เป็นท่าน้ำแข็งใช่ไหมแล้วก็ตระกูลลูนการ์ดนะครับแล้วก็จะมีฮิโรชอตัวใหญ่ซึ่งผมมองว่าพวกนี้เนี่ยครับถ้าเราอยากให้ครึ่งล่างเนี่ยครับเร็วจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะเอาชิงชิวกับโยบิยะคู่กันแต่ผมมองว่าถ้าสมมติตรงนี้เนี่ยเอาฝั่งของชิงชิวมาซัพพอร์ตฝั่งของตัวฮูเต๋าน่าจะดีกว่าครับก็เลยเล่นเป็นวิธีนี้นะเราคุยกันอย่างนี้ก่อนนะครับจริงๆจะสลับฝั่งของโยอิมิยะกับยุนจินขึ้นข้างบนก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับไม่ผิดนะวิธีการที่ผมจะใช้เล่นเนี่ยครับคือเล่นแบบธรรมดานะครับเนื่องจากเลือดมอนน้อยมากแล้วเราทำดาเมจทันพอที่จะเล่นได้นะครับอันนี้นะพอผมลองระดับยากสุดแล้วนะครับถ้าไปเล่นยากสุดเลยเนี่ยครับแล้วตัวละครแล้วเนี่ยไม่มีตัวอื่นมาเสริมเนี่ยครับการที่เพื่อนๆนะฮะจะเล่นจนกระทั่งผ่านเนี่ยครับแล้วได้แต้มครบมันยากมากๆฮะก็เลยเลือกเป็นวิธีนี้โดยที่ผมเนี่ยครับจะเซตบัฟนะครับเป็นตรงส่วนนี้เพื่อนๆเห็นเสาไหมเสาพวกนี้เนี่ยฮะแต่ละอันเนี่ยครับมันคือเสาบัฟเราเลือกบัฟฝั่งขวาได้แต่แต่ละเสาเนี่ยครับมันจะมีเงื่อนไขการแอคทีฟบัฟที่ไม่เหมือนกันเสาแรกนะครับต้องทำระเหยเสาที่2เนี่ยครับทำอะไรก็ได้ครับที่เป็นดาเมจเนี่ยครับแต่ขอเงื่อนไขว่าคุณต้องทำเป็นดาเมจไฟส่วนเสาสุดท้ายเนี่ยครับเงื่อนไขง่ายสุดก็คือปลดปล่อยสกิลธาตุแค่นั้นมันจะได้รับบัฟครับตามที่เราเลือกไว้ซึ่งบัฟฝั่งขวาเนี่ยครับผมเลือกนะครับเป็นตรงส่วนของแท่นเนี่ยครับแท่น1แท่น2เนี่ยผมเลือกตรงส่วนของแท่น1แท่น2เนี่ยครับตรงส่วนนี้นะเลือกเป็นตรงส่วนของการเพิ่มความแสงไฟตัวละครนะครับซึ่งการที่เราเลือกแท่น2อันเนี่ยครับซ้ำกันเนี่ยมันจะได้รับบัฟเพิ่มโอเคมั้ยจากปกติเนี่ยครับแท่นเดียวอยู่32ใช่มั้ยถ้าเป็น2แท่นเนี่ยเป็น48แต่บัฟอันที่2เนี่ยผมจะไม่ได้เลือกนะสาเหตุคือผมมองว่าอันเนี้ยมันมีความเสียหายเนี่ยครับจากแหล่งอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะตรงส่วนของความเสียหายนะครับในการชาร์จโจมตีก็เลยเลือกเป็นอันบนน่าจะดีกว่าเพราะว่าผมเล่นฮูเต๋าแบบที่กดอัลติเมทนะครับมันจะต้องฮิวเลือดนะไม่งั้นเหนื่อยพอสมควรนะพอตัวละครฮิวเนี่ยครับหรือตัวละครเกาะเนี่ยเราไม่ได้พกมาด้วยโอเคไหมชิงชิวฮิวได้นะครับแต่ฮิวได้ไม่เยอะนะต้องเล่นระวังหน่อยแต่ว่าข้อดีเนี่ยคือการกระเด็นกับแปะน้ำโอเคนะเราเคลียร์คัทตรงนี้ก่อนนะฮะส่วนอันล่างสุดเนี่ยครับเป็นบัฟเรื่องของการที่เพิ่มพลังโจมตีของตัวละครนะครับขั้นแรกอยู่ที่ 32% ผมเลือกนะครับย้ำนะฝั่งขวานะครับเป็นอันที่1นะครับบัฟขวานะครับแถวบนนะฮะเลือกเป็น2ขั้นแล้วก็อันล่างนะครับ1ขั้นซึ่งเลือกแบบนี้เนี่ยฮะทั้งตรงส่วนของตรงครึ่งบนและครึ่งล่างเลยโอเคมั้ยอ่ะทีนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับซึ่งผมจะอธิบายมูฟเซตคร่าวๆด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไม่ต้องทำตามทุกอย่างนะปกติเนี่ยครับฮูเต๋าเนี่ยการโจมตีของเขาเนี่ยครับมันจะเป็นการโจมตีเป็นประเภทของหอกใช่มั้ยครับซึ่งมันจะมีเคสเรื่องของการจัมป์แคนเซิลเพื่อใช้คู่กับสกิล E อยู่ E ของเขาเนี่ยครับมันจะเป็นการที่เปลี่ยนเลือดนะครับย้ำนะเปลี่ยนเลือดมาเป็นพลังโจมตีแล้วก็เคลือบไฟนะครับใส่อาวุธซึ่งการเคลือบไฟเนี่ยครับอันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยฮะมันจะมีการที่ลดเลือดอยู่ทุกครั้งที่กดใช้และการที่เรานะครับจะทำมูฟเซตให้ได้ดาเมจที่สุดเนี่ยครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ C0 เนี่ยครับเขาจะค่อนข้างแนะนำใช้วิธีการจัมป์แคนเซิลครับโดยที่เพื่อนๆนะฮะฟังผมดีนะตีปกติ1ครั้งเพื่อให้ดาเมจชิงชิวออกก่อนนะครับแปะน้ำตีปกติ1ครั้งก่อนนะแล้วชาร์จแต่ว่าถ้าชาร์จแบบนี้เนี่ยครับมันจะมีปัญหาคือมันจะกระเด็นไปไกลมากแล้วมันเสียเฟรมอะครับเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาในการที่แอนิเมชันจะออกนานเขาเลยใช้วิธีนี้ครับเป็นตีปกติชาร์จแล้วกระโดดแบบนี้นะครับเห็นนะมันจะแบบเดียวเองนะอันเนี้ยก็ระยะตรงส่วนของฮูเต๋าเนี่ยครับอันนี้นะสังเกตนะครับถ้าสมมติผมจัมป์แคนเซิลเนี่ยครับมันจะอยู่แค่นี้มันจะไม่พุ่งตัวไปข้างหน้านะครับอันนี้นะ
คือไม่ไกลมากครับแล้วก็ไม่เสียเฟรมเยอะด้วยนะครับเขาจะใช้วิธีนี้เล่นกันทีนี้ตรงส่วนของมอนเตอร์เนี่ยครับค่อนข้างแนะนำนะฮะกดตรงส่วนของสกิลอีจิงชิวทิ้งไว้ด้วยนะครับอันนี้นะสกิลอียุงหัวเต่านะครับแล้วก็อันนี้นะฮะอัลติเมทจะเป็นการฮิลเลอร์นะครับเป็นไม่ได้กดต่ำกว่า 50% ก็ดีนะครับแต่ว่าพอดีเราเล่นแบบระดับง่ายนะผมก็จะใช้วิธีนี้นะฮะอันนี้ไม่ได้เป๊ะมากนะจริงๆตอนช่วงต้นนะครับผมต้องกดชิงคิวสกิลอีก่อนนะแล้วค่อยตรงส่วนของอัลติเมทตามนะครับนี่มันจะมีมอนเนี่ยครับที่เป็นเจ้าปัญหาอยู่คือมันลอยเนี่ยครับแล้วกดอีชิงชิวนะครับตีโดนนะแต่ว่าบางทีก็ไม่ล้มนะฮะหรือว่ากว่าจะล้มก็ช้านะครับก็ไม่ต้องโฟกัสมากนะครับถ้ามีตูดให้ตีก็ตีไปก่อนนะหรือไม่งั้นนะฮะบางทีมันจะมีเคสเรื่องของการที่เขาอะครับทำการแปะไม้นะฮะใส่เรานะครับจนทั้งมีมะเฟืองนะครับถ้าสมมติระเบิดได้เนี่ยครับก็ดีนะโอเคไหมชิงชิวเนี่ยครับดาบที่ให้มานะฮะจะเป็นดาบสกิลพิเชียลนะครับเท่ากับสกิลอีใช้ได้2ทีนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ค่อนข้างเน้นนะฮะเน้นตรงนี้นิดนึงคือถ้าสมมติเพื่อนๆอยากให้กดอันติพอเนี่ยครับพยายามเอาตรงส่วนของไอตัวอนุธานะฮะที่ได้มาครับให้ตรงส่วนของชิงชิวนะพยายามอย่าสลับนะฮะโอเคไหมส่วนเงื่อนไขการใช้สกิลของฮูเต๋าเนี่ยครับในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเพื่อนอยากแรงเนี่ยครับคือต้องเลือกต่ำกว่า 50% นะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเล่นเสียงขนาดนั้นก็ได้นะคือมันพอครับอันเนี้ยคือเหลือเฟือเลยแหละถ้าเป็นระดับง่ายสุดนะย้ำนะว่าแค่ง่ายสุดถ้าสมมุติไปหลังๆเนี่ยครับเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ก็ถ้าสมมติใครเซียนนะฮะก็เล่นเลือดต่ำกว่า 50% ได้นะครับอันนี้นะโอเคอันนี้ผมต้องรอสกิลเดเมจจริงไม่อยากกด E ซ้ำนะฮะมันเสียเฟรมแต่ว่าก็กดไปนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่พอนะฮะเพราะว่ามันไม่มีคนอื่นช่วยรีพลังงานนะครับคู่เต๋ารีจริงแต่ว่าก็ไม่ใช่ตรงท่าโอเคไหมแล้วสลับมาชิงชิวอะครับระหว่างที่กดสกิล E ไม่ได้นะไม่งั้นมันหลุดนะฮะอันนี้นะก็เป็นข้อควรระวังนะครับคือเขาให้มาแบบตีสูนะฮะทีแรกผมแบบผมรู้สึกคืออย่างนั้นจริงๆฮะแล้วหอกนี่คือไม่ได้เป็นหอกประจำตัวด้วยนะเป็นหอกแบบพวกแบบปกติอะครับอันนี้เป็นดราก้อนเบนนะเพราะเนี่ยฮะนี่เลือดผมต่ำกว่า 50% นะฮะดาเมจมันแรงเพิ่มขึ้นนะเรากดตรงส่วนของอัลติเมทฮีลเลือดได้นะครับแต่มีเงื่อนไขนะเพราะเพื่อนๆนะฮะจะต้องตีให้โดนมอนด้วยนะเห็นไหมก็ถ้าชุดแรกเนี่ยครับอันนี้เก็บไม่ได้เยอะเนี่ยครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าชุด2เนี่ยครับบอกเลยว่าโยอิมิยะแบกมากครับถ้าเล่นวิธีนี้ตามผมนะโอเคนะตรงส่วนของโยอิมิยะเนี่ยครับเพื่อนๆจะต้องเข้าใจก่อนว่าปกติเนี่ยครับถ้าพวกเล่นเซียนเนี่ยครับเขาจะเล่นวิธีนี้ที่ปกติใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้สังเกตนะตอนช่วงท้ายเนี่ยครับมันจะมีการที่ว่าแบบเหมือนกระโดดใช่ไหมครับแล้วยิงแบบดอกท้ายเนี่ยครับเขาจะแคนเซิลนี่การแคนเซิลเนี่ยครับคือกด R 2ครั้งเพื่อให้มันเล็งนะครับแบบนี้แต่ว่าเขาจะกดเร็วมากเนี่ยครับถึงท้ายได้ไหมกด R เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วตีต่อถ้ากดเร็วเนี่ยฮะมันจะทำให้ไม่เสียเฟรมแต่ว่าของผมเนี่ยผมจะเล่นแบบที่กดสกิลครับตีปกติยาวๆเลยให้ดูโอเคไหมจะได้รู้นะฮะว่าถ้าสมมติเอาไปเล่นเองเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งข้อสำคัญเนี่ยครับคือเราจะต้องกดสกิล E ยุนจินนะครับกดนะขอร้องเลยนะครับว่ากดไม่งั้นพลังงานไม่พอนะครับอันนี้นะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เอาเขามายืนสนามนะครับแล้วก็ข้อสำคัญนะครับถ้าสมมติมีอันติยุนจินเนี่ยสกิลของโยมิยะเนี่ยครับสกิล E ที่ทำให้กระโจนตีปกติเนี่ยครับเปลี่ยนเป็นไฟใช่ไหมเวลายิงปกติออกไปเนี่ยครับมันแรงพอสมควรและโยมิยะเองเนี่ยครับค่อนข้างที่จะถูกเซตมาให้เล่นกับการโจมตีปกติเป็นหลักเนื่องจากอาร์ติแฟกต์เนี่ยครับเป็นชิเมนาวะอันนี้นะและอาวุธก็ยังเป็นตรงส่วนของรัสอีกตรงส่วนพวกนี้เนี่ยฮะหลักๆเลยคือรัสเนี่ยเพิ่มการโจมตีปกติส่วนชิเมะเนี่ยครับบอกเลยทุกครั้งที่กดสกิล E เนี่ยครับมันจะแปลงพลังงานที่เรามีอยู่นะครับมาเป็นบัฟมันทำให้เรากดอัลติเมทได้ยากมากและผมลองกดแล้วนะฮะอัลติเมทในพาร์ทของดัน2เนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยครับพูดงี้ดีกว่าอัลติเมทมันเบามากฮะก็เลยแนะนำนะครับให้กดเป็นตรงส่วนของอัลติเมทยุนจินให้ได้เร็วที่สุดเนาะอันนี้ครับจะมีโควต้าในการยิง30ทีซึ่งเราจะโดนบัฟอัลติเมทโหดมากๆเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแต่ว่าทีเนี้ยที่ผมเอาบาบาร่ามาด้วยฮะที่ผมเอาบาบาร่ามาด้วยครับคือจะเอามาแปะน้ำกดสกิปอีนะครับแบบนี้เวลาเราวิ่งใกล้ๆเนี่ยครับน้ำมันจะติดเข็มเคาน์เตอร์อันติเมทนะครับยุนจินแล้วก็เปลี่ยนโยอิมิยะนะครับออกมาตีปกตินะดูตรงนี้นะคือตายเร็วมากครับอันนี้คือดาเมจมันพอฮะแม้ว่าเราจะไม่ทำให้เกิดการระเหยก็ตามนะครับแต่ว่าทำไว้บ้างก็ดีนะเพื่อที่จะเอาบัฟตรงส่วนของความขยายไฟครับโอเคอันติเมทหมดนะฮะมาน้ำติดนะฮะอันนี้ตีไปก็เอาตัวไปถูนิดนึงฮะเฮ้ไคโรวิสเมทนะฮะไปแบบรวดเร็วนะฮะคือยิงเป็นพุเลยฮะอันนี้ไปเคาน์เตอร์รอองสวนอันติเมทครับแล้วก็บอบบาร่านะครับสกิลอีนะแปะน้ำ
ยิงครับนี่ฮะทำแบบนี้วนไปฮะคือยิงแบบแป๊บเดียวตายแป๊บเดียวตายเลยครับแล้วเราเจอมอนเดี่ยวเยอะนะยกเว้นช่วงท้ายฮะช่วงท้ายเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับเป็นพวกอบิสเมทไม่ใช่อบิสเมทนะเป็นลูนการ์ดขออภัยฮะที่ระดับกันฮะคือมันมีมาบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นลูนการ์ดแบบทั้งชุดเลยครับเนี่ยครับสบายๆคือเก็บทันครับยังไงก็ทันนะคือมันเหลือเลยแหละเอาจริงๆถ้าสมมติไม่ได้เล่นอะไรแปลกๆนะโอเคเนี่ยครับเริ่มมาแล้วนะโยมิมิยะนะครับอันนี้ยังไม่ใช้นะครับลืมฮะอันนี้ไม่ยืนจิ้มไปก่อนนะครับแล้วก็สกิลอีนะครับลืมกดฮะตะกี้นี่ผมก็จะมีมิสเพย์บ้างนะครับก็เป็นตามปกตินะฮะจริงๆมีบ้างแหละฮะเพราะว่ามันเป็นทำไกด์นะจะได้รู้ว่าตรงส่วนของเพื่อนๆเนี่ยครับถ้าเอาไปเล่นเนี่ยครับถ้าให้มีมิสเพย์มันจะประมาณไหนนะแต่ความจริงอะครับถ้าจะเอาแบบดีๆเลยมันต้องรีและสกิลต้องยิงแบบที่จนกระทั่งไม่มีมิสเพย์นะฮะถ้าจะเล่นในท้ายอะครับแบบที่ไม่ใช่ตัวละครตัวเองเลยนะเพราะไม่งั้นไม่ไหวจริงๆผมลองแล้วอันนี้นะฮะอันนี้เราเอาอยู่ที่ 2,000 นะครับคือเกินแล้วนะคือสบายสบายเลยครับแบบนี้เลยนะมาคอตเตอร์ติเมตบาร่าแปะน้ำนะฮะยิงต่อนะฮะเหลือครับเหลือนี่ฮะเร็วมากโอเคจริงๆถ้าสมมุตินะครับ perfect counter ของยุนจินได้ก็จะดีนะฮะแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยฮะคือมันเกินมาแบบเกือบจะ 1,000 อ่ะครับเนี่ยครับสบายๆนะโอเคนะทีนี้ตรงส่วนของด่านเนี่ยครับกรณีที่เรานะครับจะเอาแค่ไปมอนเจมเลยเนี่ยครับก็คือเอาแค่500ก็พอแต่ได้ของครบเนี่ยครับอยู่ที่ 2,000 นะครับเอา 2,000 นะซึ่งตรงส่วนของไปมอนเจมที่ได้เนี่ยครับจะตกอยู่ที่70ไปมอนเจมแล้วตรงส่วนของมอล่าเนี่ยครับรวมๆให้เยอะมากนะครับก็แนะนำนะครับถ้าสมมุติผ่านไม่ไหวด้วยตัวละครที่เรามีเนี่ยครับใช้วิธีการที่เป็นเล่นของทรอยัลได้นะครับเป็นตัวละครทดลองนะเล่นวิธีนี้นะครับก็จะผ่านได้โดยไม่ยากนะครับโอเคไหมก็คลิปนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time friend เชิญครับ